ผู้ที่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตเป็นมิจฉาทิฐิเตียนพระอริยเจ้านะสมาทานมิจฉาทิฐินั้นนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็ย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกอะท่านก็อธิบายถึงผู้ที่กล่าวเป็นอิยุปวาทะอายุปวาทะนั้นเหตุกั้นทั้งสวรรค์กั้นทั้งนิพพานถ้าขอโทษแล้วก็ไม่กั้นแต่กรรมไม่ได้หมดนะเพียงแต่ว่าไม่กั้นในชาตินั้นแต่ถ้าได้ปัจจัยพร้อมวันหลังก็ให้ผลอีกนั่นแหละแล้วถ้ากล่าววจับงพรรรระะธมค ก็คิดดูนะว่าพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นต้นก็ยังมีโทษขนาดนั้นถ้าคําสอนก็ก็ซึ่งเป็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนี่ก็ไม่กล้าคิดต่อไปนะเพราะว่าโหคือเจตนาเนี่ยมันถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างหยาบมากอะพระพุทธเจ้าผู้มีคุณซึ่งคํานวณไม่ได้นะพระองค์นี้เป็นผู้ที่คํานวณไม่ได้ช่างไม่ได้ประมาณไม่ได้พระองค์ไม่มีใครเสมอพระองค์เสมอกับบุคคลผู้ไม่มีใครเสมอ พระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์ด้วยอริยคุณทุกอย่างทั้งโลกิะธรรมและโลกุตระธรรมถ้าหากว่าเราไปมีจิตที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งกับท่านเนี่ยนะคือคำพูดของท่านก็คือเหมือนกับตัวท่านนั่นแหละคำสอนหรือที่เรียกว่าพุทธพจน์เนี่ยนะถ้าเราไปกล่าวด้วยจิตที่มีโทษอย่างใดอย่างหนึ่งก็ก็น่ากลัวเหมือนกัน เพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะว่าดูก่อนอนนธรรมวินยัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอเมื่อการล่วงไปแห่งเราอันั้นพระองค์เนี่ยฝากฝังธรรมวินัยว่าเป็นศาสดาเป็นตัวแทนของพระองค์อัตถกถาท่านอธิบายว่าพระองค์นิ่พานแต่เพียงผู้เดียวพระพุทธเจ้า 84%0 0 0ืองค์เนี่ยจะคอยตามโอวาทอนุสาสนีแก่เธอังนั้นแต่ละธรรมขันแต่ละธรรมขันถ้าเป็นของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามีจิตคิดเป็นอื่นถามว่าจิตนั้นมีโทษไหม เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงว่างั้น